ก็จะเอาซ้ายอย่างเดียวพี่แล้วก็เดินเดินเดินคอนโซลอะไรอย่างนี้แต่พอคาดทีแล้วมันไม่ได้มันทำไม่ได้อย่างที่เราคิดใช่ครับต้องขอโทษคนที่มาเชียร์ผมด้วยนะครับว่าวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจไว้ที่หวังไว้ผู้ชกว่าเป็นยังไงคาดนะก็ผมก็ดูแบบผู้ชกก็มาดีเหมือนกันครับมาดีครับผมมีอาวุธเนี่ยเขาเลยที่มีท่าความมั่นใจให้กับเราก็คืออาวุธเขาก็ไม่ค่อยหนักนะแต่ว่าแค่หมัดเขาดีกว่าเราผมก็มามวยหมัดด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขามานี่กว่าเรายอมรับเลยว่าเขามานี่กว่าเราใช่ครับฉีดมีไหมบนล็อกเท่าไหร่ 500,000 โอ้โหยกไหนเนี่ย 500,000 ยก4ครับยก3ยก3ก่อนขึ้นยก3ก็คือยก3ขึ้น 500,000 แล้วใช่ครับผมก็อยากเจอสู้นะแต่ว่ามันทั้งหมัดเขาท้องแล้วมันสุดยอดจริงใช่ครับสุดยอดวันนี้ก็ยังทำให้สำเร็จอย่างใช่ไหมอะไรนะครับอยากขอโทษกันบ้างวันนี้อยากขอโทษคนที่เชียร์อยากขอโทษน้าดำอยากขอโทษทุกคนเลยครับแล้วก็เทรนเนอร์ครับว่าผมไม่เต็มที่ครับวันนี้สุดท้ายในฝ่ายเอฟซีแฟนมวยที่ติดตามมาไฟหน้านะครับถ้ามีโอกาสแบบอยากให้เอฟซีมาเชียร์ผมอีกครั้งนะครับผมจะทำให้เต็มที่ผมจะสู้สุดเลยแต่วันนี้ผมขอโทษทุกคนที่แบบมาเชียร์ผมแล้วเสียความหมายเสียความหวังให้ผมขอโทษจริงครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับร้านเดียวก็บางบัวทองเป็นไงบ้างน้องเกมการชกเราวันนี้เหมือนจะง่ายๆไปหมดเลยก็เขามาแบบดิ้นหน่อยครับแบบมั่วๆหน่อยครับลองไม่ตั้งยังไงมันครับมาดิ้นแปลความหมายอะไรน้องเขามาแบบมั่วเกินครับเราก็เลยต้องดักเพราะว่าเราน่าจะเล็กกว่าเขาเพราะเมื่อเช้ามาขาเกือบ2ปอนด์เลยขาย2ปอนด์เลยต่อย109ไฟแรกทั้งปีครับเพราะว่าหยุดไปนานประมาณ5ปีครับผมหยุดไปประมาณ5ปีหายไปทำอะไรมาครับก็กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ลงมาสอนมวยเหมือนเดิมก็แต่ร่างกายก็สอนมวยปกติครับก็เลยร่างกายก็เลยดีก็เลยจะกลับมาชกใหม่ทีนึงครับเพราะอะไรครับทำไมถึงกลับมาก็ทุกวันนี้ตังค์มันดีกว่าปีก่อนๆครับมันมีมวยเข้ามาเยอะแล้วก็การเล่นมวยมันดีกว่าแล้วก็เลยหวนกลับมาแล้วไฟมีสอนที่ไหนเป็นยิมมวยสอนมวยครับพี่พาวดี64ครับเป็นยิมของตัวเองเลยเป็นยิมของไม่ครับของผมมาทำครับผมมาทำงานอ๋อเป็นครูเป็นเทรนเนอร์ครับเป็นเทรนเนอร์สอนแล้วเป็นไงเกมวันนี้มันเกินคาดที่เราวางก็น่าจะเกินครับแล้วตั้งใจมาปิดเกมไวแบบนี้ไหมครับไม่ครับตั้งใจว่ามารับคืนนิดนึงครับรับคืนนิดนึงแล้วเราไปเห็นช่องโหว่อะไรยังไงครับที่ปิดบัญชีเขาน้องเขาน่าจะตื่นอาวุธเราครับน่าจะตื่นตกใจอาวุธเราก็เลยต้องรีบปิดเกมครับถ้ายืดเยอะไปหน่อยก็กลัวโดนด้วยกันยืดไปหน่อยก็จะยากกว่านี้ครับยากกว่านี้แล้วจังหวะที่กดน็อกจังหวะนั้นตั้งใจหรือไม่น้องตั้งใจครับตั้งใจครับหมัดตั้งใจเตรียมหมัดมาด้วยครับตั้งใจฝึกหมัดมาด้วยวันนี้รับแพ้นะก็ได้ความมั่นใจให้ตัวเองได้ครับผมยังไงครับมีอาชีพไหมครับน่าจะมีครับทีมงานครับประมาณเท่าไหร่12,000ครับแล้วกลับมาภาคนี้มีตั้งเป้าอย่างไรบ้างตั้งเป้าจะให้ดีกว่าเดิมครับจะทำให้ดีกว่าเดิมเพราะอายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ27ครับ27ครับมีโอกาสไปวัดไหมครับถ้าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักไม่ได้ครับน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ต่อย109ครับแต่ขอ107 107ได้ไม่ถึงนะยังไม่ถึงครับวันนี้น้ำหนัก110กว่าใช่ครับก็มีโอกาสแหละถ้าเราโชว์ฟอร์มดีๆใช่ไหมใช่ครับเป็นคนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์โอ้บ้านเดียวกับพี่คุณหนุ่มนักเล่นเลยครับผมอยู่ด้วยกันครับผมพูดอะไรถึงแฟนมวยชาวกาฬสินธุ์และแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์วันนี้ขอบคุณครับวันนี้การเดี่ยวกลับมาในภาคใหม่จะทำให้ดีที่สุดครับคอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับยินดีด้วยครับ